จาก pronunciation ที่เราได้ยินไม่ใช่ตัวหนังสือเพราะเนี่ยเดี๋ยวพี่นกจะอ่านเนี่ยถ้าเกิดพี่นกอ่านตามตัวหนังสือนะสั่งไปไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าเกิดอ่านเป็นอ่านคือออกเสียงถูกก่อนอะแล้วถึงไปเห็นตัวสะกดอะถึงจะอ่านออกเสียงถูกต้องนึกออกไหมเพราะว่าออกเสียงถูกแล้วไงออกเสียงถูกแล้วถึงไปเห็นว่ามันเขียนยังไงก็เลยออกเสียงถูกต้องไงตอนอ่านประมาณนี้อ่ะสมมติว่าถ้าเกิดพี่นกเห็นตัวหนังสือนี้ก่อนแล้วพี่นกอ่านว่า your turn read this Vespucci yeah you see เพราะว่าปีเตอร์ก็ออกเสียงเฉใช่ไหม it in Italian มันไม่ออกเสียงเป็นin Italian มันไม่ออกเสียงเป็นตัว C มันจะออกเสียงเป็นช่อก็คือ Vespucci Arona ใช่ไหม Chocolato con salsa apicocca apicocca เนี่ยคำว่า apicot อะ apicot หรือว่าคนอิตาเลียนเรียกว่า apicocca พี่นกอะเรียก apicocca คือได้ยินมาก่อนไงว่า apicocca แต่ว่ายังไม่เคยเห็นว่ามันเขียนว่ายังไงเพิ่งมาเห็นวันนี้แหละว่ามันเขียนแบบนี้ไม่เคยเห็นแต่ออกเสียงถูกไปแล้วนึกออกไหมพอมาดูตัวสะกดอ๋ออย่างนี้เองเหรอก็คือเดาได้อะเดาได้ว่าเหมือนกับว่าเอาบีคอกตอนนี้รู้แล้วว่ามันคือเอาบีคอกค่ะแต่เราออกเสียงถูกก่อนแล้วไงมันก็จะเหมือนวิธีการเรียนทุกภาษาในโลกนี้เหมือนตอนเราเป็นเด็กอะค่ะเราพูดได้ก่อนแล้วเราถึงไปหัดอ่านที่โรงเรียนถูกไหมคะพอไปหัดอ่านอะเราเลยออกเสียงถูกต้องเพราะเราอะออกเสียงมาก่อนแล้วนะอีกอันนึงนะ semi freddo di pistacchio ถ้าเกิดเขียนคำว่า pistacchio แล้วเราออกเสียงตามตัวสะกดนะมันจะออกเสียงว่า pistachio ถูกไหม pistachioแต่มันไม่มีใครออกเสียงอย่างเงี้ยเหมือนกันเลย semi freddo al pistacchio con salsa frutta di boschi อย่างเงี้ยถ้าเกิดเห็นอย่างเงี้ยอะเห็นอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นตัวสะกดก่อนถูกไหมเห็นตัวสะกดก่อนเราจะอ่านว่า boschi แต่จริงๆมันไม่ได้อ่านว่า boschi มันอ่านว่า boschi อย่างเงี้ยนึกออกไหมลูกดังนั้นเนี่ยการที่แบบเราอ่านอะไรก็ตามอะค่ะเราควรจะอ่านตอนที่เราออกเสียงถูกต้องแล้วหรือถ้าเกิดจะเรียนภาษาต่างประเทศอะไรก็ตามอะค่ะเราควรจะหัดออกเสียง pronunciation ให้ถูกต้องก่อนแล้วพอเราไปเจอตัวสะกดอะค่ะเราก็จะไม่หลงไปกับตัวสะกดที่เราเห็นถูกไหมคะเราได้ยินมาก่อนแล้วเราจอกเสียงถูกต้องว่ามันคือ frutti di boschi ไม่ใช่ frutti di bocci อย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะ
ถ้าอยากจะเรียนภาษาต่างประเทศแล้วออกเสียงถูกต้องก็คือต้องออกเสียงเหมือนที่เราได้ยินอย่าไปออกเสียงเหมือนที่เราคิดเอาเองแล้วเราก็อ่านเพราะตัวสะกดมันไม่ได้ออกเสียงเหมือนเสมอไปของแม่